ทีแรกเราก็คิดว่ามันไม่จำเป็นบ้างเราขับเป็นอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วอะพอเราได้มาเรียนรู้ได้อะไรเพิ่มเติมอะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดตั้งแต่เริ่มต้นทุกคนขับรถเป็นหมดแต่จะเป็นแบบไหนที่เซฟตี้และปลอดภัยอะไรได้มากกว่านี้ครับต้องมีการเรียนรู้ก่อนที่จะมาขับเพราะว่าใบขับขี่ทุกวันนี้มันทำง่ายนะแต่ว่าการอบรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครมาอบรมครับเพราะว่าอบรมอย่างเงี้ยดีมากครับพอเขาคิดว่าเขาเป็นแล้วไม่จำเป็นเงี้ยว่าการขับซิกแซกการขับแบบนู้นแบบนี้เดี๋ยวไม่ไรแค่ขายได้แต่ส่วนใหญ่ผมเห็นก็ลงข้างทางหมดเราเรียนรู้ซะก่อนดีกว่าที่จะเกิดขึ้นจริงกับเราครับ